ดูการ์ตูนขาประจำของคุณขวดนะครับนี่ฮะวันนี้มีมือยาวมือยาวเหยียดเลยถ้าเป็นรุ่นเก่าก็มือไม่นาคเลยนะแต่เป็นรุ่นมืออันนี้ไม่รู้มือใครแล้วก็เอื้อมจะไปหยิบขุมทรัพย์เงินประกันสังคมฮะคุณขวดจะสื่ออะไรครับเดี๋ยวคุณเก่งก็นี่ดูมือก่อนเราสันนิษฐานก่อนมือนี่ใส่ชุดผ้าไหมเลยนะใครว่าชอบใส่ผ้าไหมอุ้ยเยอะฮะเยอะใครบ้างครับคุณเต้ฮะไม่ผมไม่พูดนะก็ดูไปแล้วกันครับคุณเราเป็นอย่างเงี้ยก็พูดมาแล้วก็ไม่พูดจริงๆก็คงแซวลุงตู่นั่นแหละก็คือก่อนอันนี้มีกระแสข่าวว่าลุงตู่ให้ประกันสังคมไปศึกษาว่าจะเอาเงินประกันสังคมไปปล่อยกู้ได้หรือเปล่าหาประโยชน์เพิ่มมันจะทำได้เหรอผิดกฎหมายก็ประกันสังคมตอนนี้มี2ล้านล้านกว่าบาทแล้วอ่ะก้อนใหญ่มากนะเยอะมากเป็นขุมทรัพย์ก้อนใหญ่ที่กระทรวงแรงงานเขาก็ต้องปกป้องดูแลอยู่ใช่ยินดีจะเอาเขาไปปล่อยกู้นี่ไม่ได้หรอกถ้าปล่อยกู้เดี๋ยวผมจะกู้มั้งนะต้องรอดูต้องรอดูแต่ว่าเมื่อวานนายกชี้แจงแล้วแหละว่าจริงๆไม่ได้สั่งแต่ว่าท่านเนี่ยรับเรื่องมาจากผู้ประกันตนอีกทีนึงถามว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างก็เลยเอาไปถามต่ออีกทีนึงถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ตามกฎหมายก็ว่ากันไปผมก็เข้าใจว่าเป็นมือผีเปรตก็มือยาวอ่ะคือไม่รู้มือใครนะแต่เหมือนเป็นมือผีเปรตไงเขาที่เขาจะกู้นี่คือเป็นเงินของตัวเองหรือเปล่าอะไรฮะที่สะสมไว้สะสมไว้เป็นเงินประกันไม่ใช่ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่เลยฮะก็เงินกองทุนของประกันสังคมนั่นแหละ2ล้านล้านอย่างที่คุณเก่งว่านั่นแหละแล้วเขาก็ไม่ปล่อยคุณกู้หรอกฮะเขาต้องเป็นสถาบันอะไรมากู้นะครับ